สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาผ่านทางตรงไปตรงมาทีวีประจำวันอังคารที่9ตุลาคม2561กับดิฉันปริชดาศรีธาดาค่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายคนคงจะติดตามนะคะเพราะว่า19ตุลาคมนี้จะเป็นวันที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษากรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นผู้เสียหายในการฟ้องนะคะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายสิริโชคโสภาในชวนนท์อินทรกรมารสุขนะคะแล้วก็รวมถึงนายเทพไทยเสนนพงศ์ซึ่งก็เป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในกรณีหมิ่นประมาทเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของกรณี4ซีซั่นหรือว5ที่หลายๆคนรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องของการโพสต์ขอโทษทางคุณสิริโชคโสภาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดกับคุณอภิสิทธิ์หรือที่ฉายาเรียกว่าวอลเปเปอร์นั่นเองวันนี้กลายเป็นประเด็นอยู่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยส่งทนายไปยื่นถอนฎีกาแล้วหรือยังหรือยังเป็นประเด็นว่าทางด้านของ3เกลือที่เขาว่าถึงเนี่ยนะคะมาร้องขอชีวิตตอนใกล้ๆสถานการณ์การเลือกตั้งหรืออย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตอดีตส.ส.ขอนแก่นท่านสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับร้องขอชีวิตในช่วงที่มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคดีนี้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นเท่ากับว่าทั้ง3ท่านนี้ม้วยมรณังทางการเมืองกันนะคะคือเท่าความนิดหน่อยคดีนี้ผมจำได้ว่าเกิดราวๆปี5556เนี่ย5556เชื่อมต่อจาก54เชื่อมต่อเชื่อมต่อกันตอนนั้นท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะเนี่ยไปโรงแรม4ซีซั่นค่ะหลังจากการประชุมเสร็จแล้วก็ไปพูดคุยกับนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งเป็นทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เท่านั้นเองปรากฏว่าทั้ง3มนุษย์เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยจัดรายการสายล่อฟ้าอยู่ที่ทางบลูสกายตอนนั้นน่ะก็ใส่ความพูดจาดูถูกเหยียดหยามโดยเฉพาะผู้หญิงเรื่องนี้เราก็คงไม่มาอธิบายรู้แต่ว่าเป็นคำที่ลูกผู้ชายไม่ควรพูดเป็นคำที่เป็นประโยคที่ผมพอผมอ่านแล้วผมยังคิดว่าเขาไม่มีครอบครัวหรือไงเขาไม่มีลูกเมียหรือไงทั้ง3คนนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จริงๆท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่เคยคิดอยากจะฟ้องร้องใครผมก็ถามทางฝ่ายกฎหมายเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่คนเนี่ยท่านไม่ฟ้องร้องอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องการเมืองต่อว่าการดุด่ากันธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ลดศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงมากเพราะนั้นท่านก็เลยฟ้องร้องผลปรากฏก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ออกมาเป็นลักษณะที่ทำให้สังคมมองสะท้อนว่าตอนนั้นเฮฮาปาร์ตี้มากๆเลยนะคะหัวร้อยสนุกปากสนุกปากว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเสียหายดีอะไรอย่างนี้แต่พอขบวนการเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมศาลชั้นต้นพิพากษามาศาลชั้นต้นจำคุก1ปีใช่ค่ะฐานอุทธรณ์ก็จำคุก1ปีปรับคนละ 50,000 ใช่ค่ะแล้ววันนี้จะตัดสินฎีกาวันที่19ตุลาคมวันนี้นะคะกลายเป็นเสียงสะท้อนกลับมาบ่นร้องแบบเหมือนสไตล์ว่าไม่ได้ปากกล้าขาสั่นเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาหน้าเจียมๆฮะคือสำคัญคือใจเราเคยพูดกันเปรียบเทียบใจระหว่างคนของประชาธิปัตย์กับคนของเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างต่างกันไหมครับต่างกันเยอะมากนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้อภัยอย่างสูงมากนะถ้าเทียบกับความเสียหายของคุณยิ่งลักษณ์ณเวลานั้นเนี่ยนะครับจะเรียกว่าถูกประนามก็ว่าได้สังคมส่วนหนึ่งเชื่อมากเลยทำไมสังคมส่วนหนึ่งเชื่อตามสามคนเท็จการสร้างเรื่องของทั้งสามคนเนี่ยสังคมส่วนหนึ่งเชื่อสังคมส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเสียหายแล้วเขาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยครับมันไม่ได้พูดในฐานะแค่หญิงชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้พูดวิจารณ์การทำงานโอ้โหนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปเอากันกลางวันแสกๆคนโรงแรมโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากเอาอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะยังเอาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณยิ่งลักษณ์กับทำใจได้บอกก็อภัยให้มันไปอ่ะขออนุญาตใช้คำนี้นะคืออภัยให้มันไปอ่ะค่ะนะเพื่อให้มันจะได้เล่นการเมืองต่อหรือไม่เล่นกันแล้วแต่เอาอภัยให้ไปแต่ว่าผมมองอีกมุมหนึ่งก็คุณสิริโชคประกาศอยู่ไม่กี่วันประกาศขอโทษ
ไม่ถอนหรอกถอนไม่กี่นาทีไม่กี่ก็ถอนหรอกโอ้ผมว่าแต่ผมเป็นคนยิ่งรักนี่นะผมนี่อยากจะกลับคำเถอะไม่อยากจะถอนเนี่ยละคนคือคนต้องรู้จักสำนึกต้องรู้สึกได้ล่าสุดไม่กลับฮะคุณนวิล่าแหลงแล้วก็คุณสมัยยังไม่ถอนกูซับก็ยืนยันตามคำท่านนายกยิ่งรักว่าจะอภัยให้ครับครับเหมือนเดิมก็คือจะถอนใช่ไหมคะคือเรื่องนี้นะครับผมดูการจั่วหัวเรื่องว่าร้องขอชีวิตครับคือชีวิตธรรมดาเนี่ยเขาคงไม่ไปฆ่ารันฟันแทงอะไรเขาหรอกครับคุณทั้ง3คนคงชีวิตทางการเมืองความผิดว่าเรื่องต้องไปประหารชีวิตคงไม่ถึงแต่ว่าความผิดร้องขอชีวิตในขณะนี้ของนักการเมืองคือร้องขอโอกาสให้โอกาสผมนะครับผมผิดไปหรอครับผมผิดไปแล้วครับสีขาก็ตายสีข่ายก็รอดครับผมเนี่ยมันซัวแท้ครับขนาดนั้นบ่จริงผมก็เว้าครับเพราะว่าผมต้องการให้ทุกอย่างมันหยุดไปครับไปโรงแรมผมว่าท่านกำลังเอาอยู่นั่นผมก็เว้าเท็จครับท่านบ้านเฮาหว่าเนี่ยเป็นการร้องขอชีวิตที่หลายๆคนถ้ามีอคตินะครับไม่ควรให้อภัยใช่เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากนี่ยังไปให้อภัยเขาทำไมนี่นะนี่มีส่วนหนึ่งในเฟซบุ๊กผมนะใช่ครับในไลน์ผมนะมาเป็นขโยงใหญ่เลยนะแต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยมีอภัยสูงสุดในหลักการให้อภัยของพระพุทธศาสนาท่านให้เหตุผลว่าท่านสงสารครอบครัวท่านครอบครัวแล้วก็สงสาร3คนนี้ด้วยแล้วก็สงสารลูกเมียเขาด้วยนี่ไงมันเหนือกันนะผมว่ามันเหนือกันนะหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ครับเขาว่าเขาให้ความสำคัญเขาเขียนในบทบรรณาธิการขอโทษคือหมายก็ว่าไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ไปอ่านเดลินิวไปอ่านเสพสมบอกพิสมนะครับผมสอนหนังสือบอกว่าถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ต้องอ่านบทบรรณาธิการว่าวิญญาณหัวใจเขาอยู่ตรงไหนหนังสือพิมพ์มติชนผมขออนุญาตเอ่ยนะมติชนนี่เขียนเป็นบทนำคือหัวใจเขาเนี่ยว่าวันนี้ว่าขอโทษยิ่งรักเหมือนเราพูดนี่แหละมันจึงเป็นเรื่องที่ว่าแม้ว่าเราจะเคยพูดกันหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะรายการเราเนี่ยรายการเราเนี่ยมีคนมาดูกันเยอะเหลือเกินวันนี้จึงเห็นภาพว่าคุณ3คนเนี่ยผมเทพไทยเสนพงผมก็รู้ขึ้นป้ายเมื่อเริ่มอยู่นครศรีธรรมราชผมตกใจลงเครื่องบินไปเนี่ยนะคุณไอ้สายรอบฟ้าคนที่2ก็คืออยู่ที่สงขลานี่เป็นวอลเปเปอร์ค่ะอันนี้ผมก็คันตีนมาหลายครั้งอยู่นะอันนี้นะแล้วก็คุณไอ้ปาบูลชนเขื่อนชนเขื่อนเนี่ยครับพวกนี้นะครับศักดิ์ศรีมีหรือไม่ให้ไปดูภาพการเคลื่อนไหวที่โรงแรม SC ปาร์คไปพบกับสมหมายกู้ทรัพย์และอีกคนนึงที่เอ่ยชื่อเดินจ๋องเลยครับจ๋องทําไมเลยคืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจ๋องทำไมหมดราคาเลยคุณนรวิทย์ล่าแหลงนั่นแหละเข้าไปเลยแม่หมอบแทบจะคานเข้าไปเลยนะครับแทบจะคานเข้าไปเลยนะหมายก็ว่าคุณจะโพสต์1วัน1นาทีก็แล้วเรื่องของคุณครับแต่ว่ากรณีนี้เขายังไม่ถอนจะไปยื่นเรื่องเมื่อวันที่19ตุลาถูกต้องศาลจะอนุญาตหรือไม่ต้องไปถามศาลอีกนะครับต้องไปถามศาลอีกทีนึงคุณอย่าเพิ่งยิงหรือว่าอะไรต่างๆนะบางคนว่ากระทืบแม่งนะไปให้อภัยมันยังไงพวกกูนี่คือชี้เห็นว่าในพรรคประชาธิปัตย์คนพันนี้มีอีกไหมอีกเยอะคนพันนี้คนพันอย่างนี้มีไหมนี่ผมกำลังพูดว่าคุณนี่ก็เอาเรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคมาเล่นละครกันไปคุณอลงกรพลบุตรก็ลาออกจากประชาธิปัตย์ไปร่วมกับทหารถูกโอ้ลาออกจากประชาธิปัตย์ไม่บายเลยกลับมากระมังมาลงหัวหน้าพรรคก็ทุยเล่นปลาหี่กันมาไอ้หมอว่าลงกระฉีกกระดาษนั่งงี้หรือคุณจะมาปิดบังไอ้3ความชั่วของ3คนนี้ได้ยังไงผมไม่ได้ยุโยงนะครับวันนี้ผมปลุกระดมเลยนะผมชักจะเห็นด้วยว่าไม่อยากให้อภัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะผมก็ยังโดนมันฟ้องมีประมาณอยู่เนี่ยผมย้อนกลับนิดนึงผมเนี่ยยังโดนอยู่เนี่ยผมไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวนะผมอภิปรายตอนเป็นฝ่ายค้านยังโดนอยู่เหรอผมบอกว่าเอามาเรียกร้องมันสำหรังเนี่ยเอาหมาฝรั่งไปกัดประชาชนเนี่ยนี่เองโดนฟ้องเนี่ยไม่รู้โดนหมาตัวไหนฟ้องผมก็ยังไม่รู้เนี่ยค่ะในพันไม่มีอภัยทีนี้เว็บไซต์พันเดี๋ยวผมเทียบก่อนโทษนะตัวนะครับผมเทียบอาจารย์ยำนงมันจะมีอารมณ์มันเนี่ยมันสั่งมือผมเทียบจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคดีคุณจตุพรใช่ไหมคดีคุณจตุพรจำคุก1ปีคดีปลาใสพาดพิง
นในการบอกว่าคุณอภิสิทธิ์สั่งฆ่าคนตายศาลตัดสินจำคุกคุณอภิสิทธิ์1ปีไม่รอลงอาญาศาลต้นอุทธรณ์ยกฟ้องคิดดูนะครับว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นคุณยิ่งลักษณ์คุณจตุพรจะไม่ติดคุกเลยเพราะเป็นการปราศัยปกติเป็นการแสดงความคิดเห็นคนตายจริงคนตายจริงว่าการบริหารจัดการแบบนี้จริงถ้าคุณอภิสิทธิ์มีน้ำใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปหวังน้ำใจจากเขาหรอกแต่ว่าคุณจตุพรบอกว่าแทนที่จะให้อภัยเหมือนคุณยิ่งลักษณ์แต่วันนี้คุณจตุพรออกมานอกเรือนจำแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าให้นับโทษใหม่ใช่ครับไม่ใช่นับยังร้องให้นับโทษใหม่อีกคุณจตุพรใจมันต่างกันใจมันต่างกันใจมันต่างกันระหว่างผู้หญิงคนนึงนะผมไม่ใช่มาเชียร์ยิ่งลักษณ์นะแต่ว่ายิ่งลักษณ์ในขณะที่ถูกฟ้องท่านเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆนะโดยใจไม่ใช่นางสาวยิ่งลักษณ์ธรรมดาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแบบประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์นี่เข้าทางหน้าต่างยึดอำนาจมาเว้ยแต่ว่ายิ่งลักษณ์นี่ได้จากการเลือกตั้งเว้ยเข้าทางหลังคาเข้าทางหลังคาเอาอย่างงี้อ่ะมันศักดิ์ศรีมันมีของประชาชนเรื่องนี้มีชักจะมีอารมณ์ท่านผู้ชมครับเขาฮิตในเว็บไซต์พันทิปนะคะเขาว่าไงฮะพันทิปกับความปอบแสดงความเห็นเป็นกระทู้เลยว่าไม่อยากให้นายกยิ่งลักษณ์ถอนฎีกาฟ้องสามเกลือสายเลือดฟ้าเลยครับโดยตะกองขวัญปรากฏว่าเขาก็บอกว่าคดีนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะก็ฟ้องหมิ่นประมาทสามเกลือสายเลือดฟ้ากรณีว.5 4 Seasonคดีนี้ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก3เกลอถึงขั้นชั้นศาลฎีกาที่มีกับฎีกาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะคะแล้วก็ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาเนี่ยซึ่งศาลฎีกาถ้าหากว่าศาลฎีกาพิพากษายืนทั้ง3คนก็ต้องจำคุกคนละปีนึงหากไม่รอลงอาญานะคะครับแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีด้วยครับก็จะกลายเป็นสายล่อสบู่ไม่ใช่5ปีนะครับ10ปีครับจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนเป็น10ปีรับรัฐนูนกำหนด10ปีครับเรามีตัวอย่างเยอะคุณอะไรเมนสวัสดิ์เนี่ยกับเสด็จพี่ไงก็10ปีครับนี่ก็10ปีกับคุณจตุพรพรหมพันธุ์ถึง10ปีพวกนี้เลยแหมขาอ่อนเปี้ยคานตั้งแต่บันไดเอสซีพาร์คเลยไอ้สมหมายกู้เกียรติน้องชายผมนี่นั่งจุ้ยเลยฮะเป็นอย่างนั้นเลยก็จะทำให้ทั้ง3คนเนี่ยหมดอนาคตทางการเมืองเป็นเวลา10ปีแต่ว่าในข้อความที่เขาแสดงความคิดมาเนี่ยเขาไม่ได้อ้างอิงแล้วมันไม่เป็นไรครับเขาก็บอกว่าประเด็นเนี้ยมันทุกอย่างมันน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคือ3คนได้ลงเลือกตั้งต่อถ้าเกิดสมมติว่าคดีมันจบลงแบบนี้แต่ว่าคุณสิริโชคเนี่ยโพสต์ปุ๊บลบโพสต์ปั๊บเนี่ยนะคะทำให้ที่สาธารณะเองเนี่ยไม่เห็นข้อความคุณสิริโชคแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสามเกลือเนี่ยสำนึกผิดจริงขอโทษจริงต้องแสดงความเป็นลูกผู้ชายกว่านี้เขาเป็นลูกผู้ชายด้วยเหรอคือทั้งสามคนควรขอโทษด้วยตัวเองและแสดงความสำนึกผิดด้วยตัวเองไม่ใช่แค่หนึ่งในสามเนี่ยมาโพสต์แบบในนามของสามเกลือบินไปต่างประเทศก็ได้กูออกเงินค่าเครื่องบินให้มึงก็ได้วะได้เอาวิษณุว่าไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรพบเดี๋ยวนี้วิษณุไม่ใช่คุ้มเคืองนะชักจะมีหลักมีเกณฑ์นะครับแกกินตั้งว่าแกกินยาผิดฟองเป็นพวกทักษิณฮ่องกงเนี่ยไม่เป็นไรครั้งก่อนใครก็เป็นได้ครั้งก่อนเนี่ยให้วื้อๆว่ะทำไมเปลี่ยนเราอ๋อมันรู้ว่าใครจะชนะไอ้พวกนี้มันเป็นฉีกกระปอมนะมันรู้ว่ากูจะต้องเป็นไปสีไหนโพนสมัครไหนมันก็มาทักษิณหมดอ่ะคราวนี้ไปพบทักษิณไม่เป็นไรไม่ผิดหรือเราสายสี่คนจะไปไหมเราไม่ติดคดีเลยไปได้แล้วเขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยจะไม่ให้เขาพบก็ได้เพราะว่าท่านต้องเข้าใจนะคนกล้าสร้างเรื่องถึงขนาดนี้ณเวลาที่เขาสร้างเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเลวร้ายมากนะโอ้เลวร้ายหนึ่งเขามีครอบครัวนะครับสองเขามีลูกนะครับการที่บอกว่าแม่ของเขาไปสัมสอนโอ้โหมันคนคิดณเวลานั้นในการสร้างเรื่องคุณจะสร้างเรื่องอย่างอื่นคุณไม่ควรจะสร้างเรื่องประเภทนี้คือถ้าต่อว่านายกบริหารไม่ดีผมไม่ว่าสักคำอย่างนั้นไม่เป็นไรสร้างกันพอเอาอย่างนี้ถ้าสามคนจะสมัครเป็นหัวหน้าพรรคเลยให้อารมณ์กรพูดก็ได้หรืออภิสิทธิ์ผมว่า3คนไม่ควรลงสสด้วยซ้ำไปนี่แหละผมอยากให้3คนมาถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคผมจะไม่เอา3คนที่ลงผู้แทนหยุดพรรคก่อนเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคซื่อสัตย์เป็นคนดีซื่อสัตย์เป็นคนดีคือซื่อสัตย์เป็นคนดีซื่อสัตยะหรือเปล่าไม่รู้ซื่อสัตวะก็ไม่รู้แต่ผมอธิบายไม่รู้อ่ะคือโดยความจริงแล้วพรรคการเมืองใดก็ไม่ควรรับ3คนนี้เข้าสมาชิกใช่ๆเพราะจะเอาคนโกหกมดไปเป็นผู้แทนในนามพรรคประชาธิปัตย์เหมือนดูถูกผู้หญิงทั้งประเทศเลยทั้งโลกเลย
แบบนี้ผมมองงี้ถ้าไม่อภัยนะสมมติไม่สมมติหรอกติดคุกครับถ้าไม่อภัยเนี่ยผมว่าสังคมจะดีขึ้นเยอะจะคนที่ว่าจะไม่น้อยกว่า50ปีถ้าใจผมนะใจผมนะผมเองก็ไม่ใจแบบเหมือนท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคือผมไม่นางเอกจ๋าผมเอาตามข้อเท็จจริงสิ่งที่ผ่านมาถ้าศาลท่านว่าไงก็อย่างนั้นเพราะวันนี้กรณีคุณนครมาฉิมฟ้องกันเนี่ยผมเป็นพยานเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ประชาธิปัตย์หลายท่านมาขอร้องฟ้องแล้วครับฟ้องแล้วเหรอยังไม่ฟ้องครับกำลังอยู่ที่อัยการคือขอให้ถอนร้องทุกข์อยู่แต่ท่านนครมาฉิมฟ้องสอดีตสสประชาธิปัตย์เนี่ยยืนยันว่าไม่ถอนผมเป็นพยานเรื่องนี้เพราะว่าทำให้เขาเสียหายอันนี้เทียบจากใจพวกผมนะบังเอิญท่านนายกปูเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ท่านเป็นคนที่มีใจเมตตาอีกเรื่องนึงผมเอาเรื่องผมซะหน่อยกับพรรคประชาธิปัตย์เอาซะหน่อยคือในสมัยที่ผมอภิปรายเรื่อง45ล้านคนตีสนั่นขจรประสาทครับท่านก็เสียชีวิตแล้วคราวนี้พลตรีสนั่นในขณะนั้นเป็นเลขาธิการพรรคนั้นใหญ่โตมากใหญ่โตมากรับตีมาไทยด้วยไปฟ้องหมิ่นประมาทผม3คดีครับทนายความผมอยู่ใกล้ท่าน ไปฟ้องที่กระบี่แล้วไปฟ้องที่ศาลพังงาไปทุกที่เลยนะหมิ่นประมาทนะครับโอ้ทำไมฟ้องผมให้เดินทางอย่างนั้นหรอคือหมายความว่าพวกผมเนี่ยหารถกลับไม่ได้เลยนะแกล้งจนไม่มีรถจะกลับจากพังงาเลยครับครับก็ไม่ว่ากันคือเอาเรื่องที่ผมอภิปรายในสภา45ล้านนี่เขาเอามาหิดขนาดไหนครับไปฟ้องโน่นคือผมไปฟ้องก็ค่อยไปจะเถื่อพังหน้าเกิดมากคือผมไปฟ้องมาเลเซียคือเอาให้ตายไงปรากฏว่าศาลกระบี่ศาลกระบี่ไต่สวนฟ้องไม่ถูกเพราะเอาคำอภิปรายในสภาไปฟ้องแต่ศาลพังงานี่ก็มีเหตุอยู่นะครับในขณะที่ผมเป็นส.ส.อยู่นี่ออกหมายจับผมอยู่ในสมัยประชุมนะครับ นี่เป็นเรื่องสาเหตุว่ามันจะเกี่ยวโยงกันหรือไม่ผมเลยบอกโอ้อำมหิตต่างกันโซ่ถึงศาลฎีกาสู้ถึงศาลฎีกาไม่มีการยอมไม่มีการยอมมาเลยครับแหมคุณปูครับผมมันอยู่ฝ่ายมารนะ เจ้าของกระทู้ที่พันทิพย์พูดเลยนะคะ เขาบอกว่านายกยิ่งรักครับแม้นายกยิ่งรักจะพอใจเมตตาเห็นใจแต่ผมในฐานะประชาชนคนหน้าตาดีรู้สึกไม่พอใจครับเพราะความไม่แมนของสามเกลอความไม่กล้าหาญของสามเกลอความเอาแต่ได้ของสามเกลอเหมือนไม่ได้ขอโทษอย่างจริงใจไม่ได้สำนึกผิดอย่างจริงจังไม่อยากให้นายกยิ่งลักษณ์ถอนฎีกาเลยครับเขียนโพสต์1ชั่วโมงลบออกเฉยเลย มันขาดความจริงใจแต่ต้นแล้วแค่ตัวรอดผมละหมายที่จะหลอกแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณยิ่งรักเพราะเราจบเราเรียนทางพุทธศาสนาแปลกนะฮะมาแปลกคือเมื่อกี้เนี่ยหลอกด่าเฉยแต่ว่าจริงๆเนี่ยการให้อภัยเป็นการให้ที่สูงมันดามนุษย์จะพึงมีนะหมายก็ว่าเขารู้แล้วหมายก็ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะโดนอคติโดนบีบยังไงว่าไม่รู้แหละมวยนี่จะเอายังไงก็ได้ตีใต้เข็มขัดก็ได้ชกอะไรก็ได้ขอให้คู่ต่อสู้หยุดซะก่อนเนี่ยเนี่ยลักษณะพฤติกรรมอย่างนี้ไม่รู้พรรคไหนนะขีกระดาษซะก่อนร้องในสภาดึงแขนประธานสภาปีบคอซะก่อนโอ้นี่พฤติกรรมไม่ให้กรณีนั้นผ่านไปได้เลยครับนี่เป็นพฤติกรรมของพรรคการเมืองใดผมไม่รู้แต่ผมว่านะใช่ยังไงการให้อภัยของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยทำให้สังคมประณามบุคคลทั้ง3คนใช่ครับโอ้ประณามแรงมากคือมันตรงกันข้ามเลยนะท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยได้รับการชื่นชมว่าเป็นคนที่มีน้ำใจขนาดถูกกล่าวหาสร้างเรื่องไม่เป็นจริงถึงขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็ให้อภัยแต่อีกฝ่ายหนึ่งสามคนถูกประณามณเวลานี้ผมว่าสังคมรู้ดีแล้วว่าสามคนต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลยล่ะถ้าขืนไม่เปลี่ยนชื่อนามสกุลเนี่ยนะแรงมากผมว่าเขาจะประชาชนเขารู้ดีว่าควรจะเลือกหรือไม่นะคือให้อภัยวันนี้จมแล้วไม่จะติดดินให้อภัยก็ดีค่ะก็ดีในความว่าคนที่แบบโกรธแค้นเนี่ยเปลี่ยนมาให้อภัยเนี่ยมันคือมันเป็นการเปลี่ยนที่มันแตกต่างกันมากนะคะแต่คนที่ทำผิดแบบนึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วเนี่ยบอกมันสิ่งที่ถูกแล้วก็ย่อยๆถามผู้หญิงดูแคลนผู้หญิงในทางที่เป็นลบเนี่ยนะคะวันนี้ไม่สำนึกก็คือสิ่งที่เขาถูกลงทันอยู่ก็คือสังคมกดดันแล้วก็ด่าทอการที่แค่เขาโพสต์เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแต่ฝั่งเดียวกันของเขาเนี่ยคงลุมถมทับพอสมควรเหมือนกันไม่แต่เดิมการขออภัยครั้งแรกเนี่ย3คนนึงก็ติดดินแล้วแต่ปกรอพอถอนใหม่ปุ๊บเอาไปโพสใหม่เนี่ยจมดินเลยจริงๆไม่ควรถอนนะผมเดิมก็แบกกับดินแล้วเขาจะเหยียบอยู่แล้วบ้างบอกว่าก็ไม่รู้ว่าต้องโพสขอโทษนานแค่ไหนก็เลยลบ
เสียพอถูกสังคมกดดันอ่ะโพสต์ใหม่เสร็จก็แชร์ให้ว่อนเป็นล้านๆครั้งแล้วค่ะเพราะว่าคือทำให้สำนึกไม่ได้ก็ทำให้ทับจิตสำนึกแล้วกันหลังจากที่บอกว่าว5ที่4ซีซั่น3คนนี้ในขณะที่ตัวเองเป็นกปปส.ค่ะคล้องนกหวีดด่ายับเลยนะถ้าเอา คลิปหรือว่าเอาคำพูดที่เขาไปพูดในที่ต่างๆที่เหน็บแนมตอกย้ำด่าคุณยิ่งรักมันมากมายเหลือเกินฮะอันนี้เราก็ไม่อยากย้อนหรอกว่าแต่พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้มีการรัฐประหารเลยทำอะไรก็ได้แซะทุกอย่างจนในที่สุดก็มาไปเป่านกหวีดจนในที่สุดนกหวีดติดคอแล้วก็รัฐบาลประหารรัฐประหารเดี๋ยวนี้มาก็บอกไม่ต้องการต่อสู้กับบริการทุกรูปแบบไม่เอาทหารไม่เอาทักษิณมาเอาแมสยังมาไม่เอาหัวทหารก็ไม่เอารัฐประหารก็ไม่เอาตียังก็บ่เอาทักษิณตียังก็บ่เอาอียังก็บ่เอาประหารเป็นคนดีเป็นคนดีไม่เอาคอร์รัปชันต้านคอร์รัปชันท่านประธานมึงหรอคือดีแต่พูดภาคสองเมื่อวานนี่ไงคอร์รัปชันก็ไม่เอาไม่เอาทหารก็ไม่เอาไม่เอาเลยอ่ะมึงบ่เอาอย่างมึงคือสมัครส.ส.ไปแบบแมวเมาไม่เอาแต่ต้นดึกเอาก็เอาจริงๆการแซงชั่นบุคคลอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะประชาชนผมมองว่านักการเมืองเองก็ควรจะแซงชั่นควรจะปฏิรูปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือทำให้ประชาชนเขามองว่านักการเมืองดีไม่ดีนักตัวเร็วเพราะบุคคลประเภทอย่างนี้แหละใช่ไหมคือไม่รู้จักสำนึกไม่มีจริยธรรมคุณธรรมแล้วไอ้ปลาเล็กนิดเดียวอ่ะปลาเหม็นนิดเดียวมันก็บางทีก็เน่าทั้งห้องแล้วไม่เหม็นทั้งห้องกว่าจะอธิบายกันได้ตอนนี้อะไรมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณยิ่งรักไม่อภัยเนี่ยนะผมก็ดีใจในมุมว่าประเทศไทยเนี่ยว่างเว้นคนประเภทสร้างเรื่องไปสัก10ปีอย่างน้อยพออภัยแล้วข่าวดังทั้งประเทศ แล้วก็คนที่ถูกกระทืบถูกด่าในสังคมโซเชียลหนักกว่าไม่อภัยเอางี้ก่อนเอาอยู่ผมเทียบให้นะระหว่างนาฬิกาพลเอกประวิตรกับสังคมประเภทสร้างเรื่องตอแหลลักษณะอย่างนี้เนี่ยพอกันไหมเนี่ยจมเนี่ยพอกันกับอีกคนนึงที่ใครวะพูดที่สวนโมกผมผ้าเหลืองไม่เอาอีกแล้วไม่เอาใครอ่ะเลิกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่ยุ่งอีกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วตันหาคำว่าตันหาการมาตันหาวิคำว่าตันหาสามตันหาอัตมาไม่ยุ่งอีกตอนนี้บัญชาการแต่เรื่องนี้มีความจำเป็นพรรคเราจะได้ร่วมรัฐบาลอย่างน้อยต้องได้50เสียงเราจะดูแลกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราจะดำเนินการ4ชอบประกอบ 4-01 ไม่เองนะโอ้ยกันเอาไปเบิ้งกระทรวงเกษตรอีกสอบประกอบ 4-01 จะไม่ยกทั้งเกาะภูเก็ตหรอก็ผมมันเสื่อมจำได้โทษนะครับมันความจำแม่นเรื่องนี้พอดีอยู่ในนั้นพอดีมันอยู่นอกจากภูเก็ตอาจจะลามไปถึงสุราษฎร์ก็ได้นะเอบอกว่านี่ผมกำลังชี้ให้ประชาชนฟังท่านผู้ชมทุกคนนะครับท่านจะเชื่อพวกผมอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่าสมคิดเชื้อคงเป็นคนพูดกำลังมาสูตรนะครับยำแหลกๆจังสิเห็นบอลฮัทสมควรไหมบัตรหนึ่งใบกาหนึ่งกาเนี่ยที่คุณจะเลือกใครเนี่ยคุณต้องคิดดีๆว่าจะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายที่ว่าเผด็จการหรือไม่หรือฝ่ายที่ไม่เรียกทหารมาปฏิวัติอีกก็แล้วแต่ครับนี่เราต้องการประกอบเหตุผลเฉยๆหรอครับที่มานี่ไม่ได้หาเสียงนะครับมาหาคะแนนโดยเฉพาะพูดทุกวันเนี่ยพูดทุกวันก็เห็นภาพชัดนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะจับจ้องเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยภาพชัดก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะเอ่ยชื่อเลยละกันตั้งแต่ยุคอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับที่เราพูดว่าเอ๊ะเสียงตะโกนในโรงหนังนะคะเสียงตะโกนในโรงหนังใบปลิวปรีดีข้าในหลวงเรื่องของการใส่ความก็ไม่จำได้เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เป็นคนตะโกนจำลองความจริงช่วงไม่ได้จำลองพาคนไปตายอันนี้ผมอยู่พลังธรรมผมอยู่พลังธรรมผมรู้แต่ในที่สุดก็ไปเอาจำลองมาร่วมรัฐบาลไงใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ไม่เลือกเราเขามาแน่นี่ไม่รู้พักไหนอยู่แถวเป็นแมงสาบอยู่แถวใต้ปีหกสองผมพูดนะปีหกสองปีสโลแกนหรือยังหกสองยังยังไม่มีก็นี่ไงต้านเผด็จการต้านเผด็จการต้านคอร์รัปชันต้านทักษิณต้านยังต้านอภิสิทธิ์ต้านหมอวรงค์ต้านแมมสุยังเลยไม่ใช่เอายังคุณอภิสิทธิ์นี่บางทีแกพูดแล้วแกเรียนจบอะไรฮะออก
เหล็กออกฟอร์ดชีวิตอะไรไม่ชีวิตนี่แกจำอะไรไม่ได้เลยทางวัวผ่านออกฟอร์ดนี่แปลว่าทางวัวผ่านมันเป็นยังไงนัทวุฒิใส่เกลือว่าคุณจบออกฟอร์ดแต่ผมจบออกเหล็กแน่นอนกว่าใช่ไหมแน่นอนกว่าไงคือเขาจำอะไรไม่ได้คือที่ว่าจำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณอภิสิทธิ์เป่านกหวีดจนเกิดเหตุการณ์รวมมาทั้งหมดจนที่ดันมาทุกวันนี้แล้วคุณบอกว่าโอ๊ยผมไม่เอาทหารเอาแล้วใครพาทำแกเป่านกหวีดจนหูตึงไงทั้งลูกพี่ลูกน้องเนี่ยขึ้นทั้งหมดอ่ะไม่ตอนที่คุณเป็นนายกไปจัดตั้งในค่ายทหารหรือเปล่าเออไม่อายเหรออายไหมเนี่ยจริงไม่จริงลาบ11หรือเปล่านี่ถามคุณนครมาชิมหรือว่าคุณไปตั้งอยู่ก้อย12ค่ะสงสัยถามคุณนครมาชิมได้เรื่องถามนครมาชิมสิฟ้องทันทีดิฟ้องนครฟ้องนครบ้างยุเลยยุเลยนี่ไม่ได้ว่ายุยงนะอยากให้ฟ้องนครไม่ได้อยากให้เพิ่มคดีคุณนครนะฮะไปแจ้งความคุณนครอาจจะไปบอกพนักงานสอบสวนอย่าเพิ่งไปเร็วนะเว้ยผมช้าๆหน่อยนะว่าถ้าขืนคดีเร็วเดี๋ยวผมขึ้นศาลมันถามผมแย่เลยนะความจริงคุณจะปรากฏอะไรนะคุณนครบอกว่าบัญชีพยานพร้อมพร้อมแล้วพร้อมเบิกตัวอดีตนายกรีอีกหลายยุคนครมาชิมยังไม่ถูกฟ้องแต่ว่าเอกสารที่จะโต้ตอบพร้อมแล้วพร้อมแล้วนครมาชิมได้ใช้ยาว่าเป็นนครมาแฉใช่ๆๆอ่ะตั้งฉายาผมว่ายุคนี้นะคุณอภิสิทธิ์จะพูดยังไงก็พูดไปแต่ยุคปัจจุบันน่ะจะเป็นยุคสร้างวัฒกรรมนั้นไม่ใช่แล้วโอ้ยโลกมันเร็วโลกมันเร็วสังคมได้เรียนรู้ประชาชนเข้าเรียนรู้สำคัญก็คือว่าวันเนี้ยคุณจะสร้างพรรคหรือจะสร้างความนิยมได้คุณต้องเป็นเรื่องของนโยบายและผลงานที่ชัดเจนใช่ครับคุณจะไปพูดว่าว่าผมจะต้านเผด็จการเขาก็ถามอยู่คำเดียวต้านเรื่องอะไรเหรอต้านเรื่องอะไรเหรอต้านใครดีกว่าเผด็จการเนี่ยที่จะบอกต้านอะไรเหรอเขาจะถามว่าเอ้าที่ผ่านมานะคุณต้านอะไรบ้างเอาก็พันดีคืนดีบอกว่าเสียงมากลากไปเผด็จการรัฐสภาโอ้ยคือย่อมนะเสียงมากลากไปเผด็จการรัฐสภาคนขอนแก่นเลือกเพื่อไทยทั้งหมดนี่แสดงว่าลากไปสิลากไปถ้าจังหวัดไหนประชาธิปัตย์แพ้นี่จังหวัดนั้นชั่วเลยชั่วเลยเพราะมันเสียงมากลากไปเออแปลกถ้าจังหวัดไหนประชาธิปัตย์ได้เลือกตั้งสุดยอดสุดยอดสุดยอดดร.บุญมากศิรินามกุลสุดยอดโดนใบแดงใบแรกของประเทศใบแรกของประเทศไทยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับท่านประธานจะปฏิรูปผมอดิศรเปียงเกตพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ผมไม่เคยคิดจะเข้าคือพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับไม่เคยคิดสมัครเลยผมชวนหลีกภัยในคณะผมเป็นหัวหน้าพรรคผมก็ไม่เคยคิดรับคุณอดิศรเข้าพรรคท่านประธานครับในบอกว่าพรรคการเมืองนี้จะรับใครเข้าเป็นสมาชิกพรรคต้องประชุมกรรมการบริหารนี่เอาหัวหน้าพรรคมาพูดคนเดียวได้ยังไงก็นั่งแล้วบอกผมลืมไปโอ้ไม่สู้กันมาแล้วสู้กันมาไม่มีใครกลัวใครในสภาใช่ใช่แต่ว่าพวกผมเนี่ยพรรคผมไม่มีโรงงานน้ำแข็งปั้นน้ำเป็นผมไม่มีโรงงานน้ำแข็งเลิกซะทีเทพไทยน้องรักในฐานะที่เรารู้จักกันผมคุณนี่ผมรู้ที่มาของคุณดีรู้กันผมก็รู้ที่มาดีมายังไงนะไปเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมยกย่องว่าคุณเป็นผู้แทนราษฎรได้แต่ว่ามีพฤติกรรมมาใส่เสื้ออยู่สายล่อฟ้าเนี่ยมันจัดรายการที่เราจัดเนี่ยต้องเอาความจริงมาพูดกับชาวบ้านใช่ต้องเล่าความจริงมันเป็นสื่อมวลชนจำได้ว่ายุคที่คุณยิ่งรักไปต่างประเทศนะคะก็จะใส่ชุดผ้าไหมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยไปต้อนรับบรรดาผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าไปเดินแฟชั่นนั่นแน่ไม่ทำอะไรไปเที่ยวใช้งบประมาณแผ่นดินมีปากแล้วก็ใช้กระแนกระแหนผู้หญิงแบบเสียดสีแบบไม่แต่หลังจากโดนยึดอำนาจไปสักประมาณ2ปีนานแล้วล่ะครับปี2ปีผมเจอคุณเทพไทยที่สนามบินก็ทักทายปกติที่คนรู้จักกันเนี่ยมาจากเราสบายดีปรากฏว่าท่านเที่ยงเกียรติพร้อมด้วยคณะจัดรายการตรงไปตรงมาข้าพเจ้าติดตามรายการของท่านเป็นประจำจากสปปเราผมอ่านเราได้นี่อ่านเราได้ขอบคุณมากขอบใจร้ายขอบใจร้ายลองถามพี่น้องชาวลาวดิว่าพฤติกรรมประเภทอย่างนี้ที่ลาวเขาว่าอย่างไรมีบอพวกตอนแล้วเอ้ยพวกนี้ครบหมดเลยแต่ว่ากินไงก็กินพวกแต่ว่าวันนี้เหมือนที่ท่านอดิศรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่พฤติกรรมเคยกระทำแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมคุณวิษณุคุมเครือที่คุณที่ท่านอดิศรบอกว่าวันนี้ไม่คุมเครือละคุณสุริยะใสนี่มาว่าเลยนะคะว่ายังไงว่ายังไงเฟซบุ๊กว่าคุณวิษณุเลยสุริยะใสน่ะบักใสเนี่ยวิษณุเปลี่ยนไปว่าอย่างนั้นนะคะก็ข้องใจบอกคุณวิษณุเนี่ยความจริงคนที่เอ่ยชื่อมันไม่คู่ควรหรอกค่ะนี่วิษณุนี่
นายวิษณุกล่าวถึงกรณีแกนนำเพื่อไทยเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ฮ่องกงว่าเรื่องนี้คิดว่าไม่มี อะไรที่น่าจะผิดกฎหมายสื่อไม่ควรสรุปเองการซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศก็ไปเพื่อไปคุยกันในเรื่องที่เป็นข่าว เพราะเขาอาจจะทำอย่างนั้นอย่างอื่นเช่นช้อปปิ้งเดินเล่นกินข้าวในฮ่องกงการจะทำอะไรผิดกฎหมายนั้นจะต้องมีพฤติการที่ชัดเจนแต่การซื้อตั๋วไปฮ่องกงดูไบรวมทั้งมอนเตเนโกไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนมีศักยภาพเดินทางวันนี้ได้เอหมวกว่ะจตุรยสายบอกว่าแกกินยาผิดทุกคนคุณวิษณุมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเห็นทิศทางการเปลี่ยนไปของคนนี้มีปัญหาเลยเขาบอกว่าผมค่อนข้างแปลกใจกับท่าทีและจุดยืนเอาจะแปลกทำไมเพราะพวกนี้ไม่มีจุดยืนของท่านวิษณุที่ระบุว่าการเดินทางไปพบคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะเป็นเสรีภาพคสช.ปล่อยแล้วและยังบอกว่าใครจะตั้งพรรคสำรองกี่พรรคก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้สุริยะสายคุณและนิสติปัญญาสุริยะสายคุณจะแปลกใจทำไมเพราะพวกคุณไม่มีส้นตีนอยู่แล้วคือไม่มีจุดยืนไม่มีจุดยืนอันนี้ไม่ได้เป็นคำหยาบเนาะไม่ได้คำหยาบภาษาไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วสุริยใสสุริยใสน้องรักผมว่าคุณนี่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงของผมขอแนะนำได้ไหมคุณไปราศีสไลให้ได้ก่อนเออกับศรีสะเกษไม่ไม่กลับบ้านให้ได้ซะก่อนให้ได้คะแนนด้วยนะคุยไปประเด็นอื่นคุยประเด็นค่ะกลับราศีสไลให้ได้ก่อนผมเจอคนคนนึงก็เป็นพี่ผมเขาไปอยู่ทางฟังเป่าลูกหลีดคุณสมบูรณ์สุพรรณฝ่ายตัวครับครับเอ้ามือนี่ไอ้มีธุระเป็นยังไอ้สิผ้าบักใสไปบ้านมันบ้านไหนแล้วสีใสไอ้สิผ้าไปมันกลับผู้เดียวพอได้นี่เขายอมรับกับผมเลยสุรเยศใสนี่ไม่มีราคาแล้วเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไปเป็นลูกน้องอบสุเทพนี่ไปอยู่พักรวมพลังประชาชาติสุรเยศใสนี่ที่ปิดสนามบินนี่เขายึดหรือยังเขาตามยึดอยู่ตามยึดทรัพย์อยู่กำลังสืบทรัพย์เหรอสืบทรัพย์ยังไงเงินเดือนก็มีเงินเดือนก็มีเอาไว้แค่ประทังชีวิตพอวันละร้อยแต่ผมไม่สงสัยมันสืบช้าจังนะไอ้ทรัพย์พวกนี้มันไม่น่าจะสืบยากโอ้จำเลยตั้งหลายคนเนี่ยป่านนี้ยังไม่ถึงไหนก็ไม่รู้สุริยะใสบอกว่าฟังแล้วค่อนข้างแปลกใจกับจุดยืนของท่านรองนายกผมเป็นห่วงคือการพูดเช่นนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกกต.มันมีสอนคันพวกนี้มาไต้หวันบอกเนี่ยเด้อครับสิไปตอนรับไปไต้หวันสุริยะใสไปไต้หวันบอกเลยเขาจะมาต้อนรับจะพาไปกินเลยไม่รู้มาจะพาไปกินข้าวสิ่งที่ท่านวิษณุพูดแบบนี้คุณสุริยะใสเป็นห่วงว่ากกต.กำลังตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายผิดมาตรา28กกต.เขาก็มีหน้าที่ตรวจสอบครับแล้วก็29ของการที่เดินทางไปเนี่ยว่าเข้าข่ายเรื่องพรรคการเมืองห้ามพรรคการเมืองยินยอมหรือให้บุคคลภายนอกยุ่งเกี่ยวกับกิจการพรรคการเมืองหรือเปล่าตัดความสัมพันธ์กับฮ่องกงเลยแต่ไม่ต้องให้คนไปให้ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณวิษณุเสรีภาพวิษณุพูดมีเหตุผลเนี่ยมีเสรีภาพเข้าไปเลยเอาเงินประยุทธ์ที่ไหนมาซื้อหรอเครื่องบินตัวเครื่องบินก็เหตุที่เราไม่ได้ไปเพราะไม่มีค่าเครื่องบินเป็นนอนที่ไหนน่ะหลายตังค์หลายหมื่นก็อยากจะไปเยี่ยมกันเหมือนกันใช่ไหมผมรู้จักผมก็ไปหาจะไปยากก็ไม่ยากอะไรพรรคที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะไปตัดความสัมพันธ์ว่าให้ผมศรัทธาทักษิณไม่ได้เหมือนคุณเนี่ยคุณศรัทธาควงอภัยวงศ์เหมือนคุณศรัทธาเสนีปราโมทผมไม่ยุ่งอะไรกับคุณคุณศรัทธาคุณชวนหลีกภัยก็เรื่องของคุณเป็นเรื่องของพวกมึงพวกเกี้ยวของกู ผมก็ศรัทธาของผมคุณศรัทธาของผมไม่ยุ่งอะไรกับผมหรอกมันคนละฝ่ายดิแข่งขันดิครับคนไหนได้มากคนนั้นก็เป็นรัฐบาลคนไหนได้น้อยก็เป็นฝ่ายค้านดิอย่าเป็นฝ่ายแค้นเหมือนที่ผ่านมาก็แค่นั้นแหละประชาธิปัตย์ไม่ต้องมีอะไรมากมายบอกว่าสิบนี่ย่อมมากกว่าเก้าแน่นอนให้คุณเข้าใจคณิตศาสตร์เบื้องต้นสอนกันหน่อยไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาอันนั้นพระสูเขาก็เลือกมึงแล้วทุกวันแล้วทุกวันนี้เผด็จการเสียงข้างน้อยทุกวันนี้เผด็จการอะไรคุณอภิเศษไม่เผด็จการมันเหนือเผด็จการนะทุกวันเนี่ยนี่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประชาธิปไตย 99.99% ใช่ไหมประชาธิปัตย์มันคิดได้ยังไงเราได้คะแนนมากบอกเผด็จการรัฐสภาแล้วปรากฏว่าจะให้คะแนนน้อยชนะเหรอครับโบชนะก็ว่าเป็นเผด็จการคำว่าประชาธิปไตยก็แปลว่าเสียงข้างมากก็เสียงข้างมากอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้ละเลยเสียงข้างน้อยเราก็รับฟังเสียงข้างน้อยมันเป็นปกติที่ไหนในโลกนี้ก็ทำอย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้นะคือคุณธรรมและจริยทำทั้งสิ้นนะตั้งแต่เรื่องการมินประมาทเรื่องทุกอย่างคุณไทยพิมพ์ใจชนได้มา3เสียงนะเสียงข้างน้อยถ้าคนนั้นมีความสำคัญเขาให้เป็นประธานสภาได้เป็นประธานรัฐสภามี3เสียงอ่ะ3เสียงมีไอ้พ่อของคุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ฉายแสงแล้วก็คุณบุญเกิดบุญเกิดอะไรนึงทำไปเนี่ยผมจำชื่อไว้แล้วที่ชัยภูมิ
ได้3คนได้3คนก็เป็นประธานสภาเฉยศักยภาพเขามีไงแต่เดี๋ยวนี้ประชาธิปัตย์พรรคที่จะไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้คือต้องได้เสียงข้างมากถ้าได้เสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ยังอยู่แค่นั้นแหละให้เข้าใจไว้ด้วยยังยึดอยู่ไหมนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาจะนำพาให้พักคณะการเลือกตั้งนะพักอะไรฮะอภิสิทธิ์เหรออภิสิทธิ์นี่ตอนนี้ชนะเป็นหัวหน้ายังหนึ่งก็ไม่รู้จะแพ้จอนหรือเปล่าเอาง่ายก่อนจะไม่ต้องถามว่าชนะเขตไหนก่อนจะให้พักชนะเอาชนะจอนเนี่ยเป็นน้องชายผมนะมันสนิทสนมกันเรารักกันเพราะคุณจอนก็ไม่เชิงก็ไม่ธรรมดาลาออกแล้วประชาธิปัตย์ผมไปส่งมาทหารแล้วพอเสร็จภารกิจนั้นไม่เอาอีกแล้วครับทหารไม่เอาทหารอีกแล้วไม่เอาทหารอีกแล้วกลับมาประชาธิปัตย์แต่ว่าคุณจอนอารมณ์คนเพชรบุรีจำได้ไหมเนี่ยคุณจอนตามทันไหมเนี่ยคนเพชรบุรีตามคุณอลงกรทันไหมเนี่ยแต่คนขอนแก่นตามทันคุณเจ้าลงกรเคยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคเราเนี่ยใช้เงินมากกว่าพรรคเขาอีกนี่จ้อนเนี่ยพูดจริงไปด่าเพื่อไทยทำไมพรรคเราคือประชาธิปัตย์ใช้เงินมากกว่าเขาอีกเนี่ยแม่จะจับมือเลยจ้อนเลยจ้อนพูดเรื่องนี้อยากจับมือจริงๆนะเรื่องนี้ฟังได้ก็พูดจนอยู่ประชาธิปัตย์ไม่ได้ไม่ได้ไงคราวนี้อยากให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นสีขาวมาสีขาวสีขาวไหมกลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่ค่ะขอให้โชคดีนะครับขอให้มีคะแนนกับเขาบ้างนะเพราะว่าตอนรับรองเนี่ยก็ยังคุณอภิสิทธิ์ต้องให้คนไปรับรองให้คุณจ้อนนะคะรายการรับรองอีกคนล่ะรับรองยังครบแล้วในสภาเขาก็รับรองให้กันครับคือประเด็นนี้หมายก็ว่าถ้าสสในนั้นมีอยู่3คนแต่ประเด็นที่เขาเสนอญัตติมันเป็นประเด็น20คนนะเราก็ต้องไปดูต้องประเด็นในความคิดสสแต่ละคนเขามีไอเดียไม่เหมือนกันครับถ้าคุณว่าใครก็ช่างนะครับคือเป็นประชาธิปไตยเรื่องหัวหน้าพรรคผมชอบนะพรรคเพื่อไทยผมก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะถูกต้องนะโทษสาธุนะครับสาธุโนพันเตผมไม่อยากให้มีคำสั่งจากใครๆทั้งสิ้นในโลกนี้มาสั่งว่านายกอไก่ต้องเป็นหัวหน้าผมถ้าผมวันที่28ตุลาเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมก็จะเสนอคนที่ผมที่ชอบที่เราชอบชอบว่าต่อสู้ไม่ยอมจำนนกับเผด็จการคือใครร่วมกับประชาชนยืนหยัดคือใครสร้างประชาธิปไตยคือใครเอารายชื่อมากลางโดยไม่มีความขัดแย้งกันไงผมก็จะอภิปรายสนับสนุนว่านายกอไก่เนี่ยมีความสามารถเหมาะสมในการเป็นผู้นำพรรคต่อสู้กับเผด็จการดังต่อไปนี้อย่างไรจะลงคะแนนให้คนนี้นะเป็นหัวหน้าพรรคพูดได้ก็จะพูดอ่ะพูดได้อีกคนนึงจะเชียร์คนนึงก็เชียร์ไปคนนี้ก็เชียร์ไปแพ้ชนะเสร็จก็จับมือกันก็ทำงานต่อทำงานต่อไม่มีทำงานต่อก็เรื่องประชาธิปไตยด้วยไม่ใช่ว่าไปเรียนแบบประชาธิปัตย์นะเว้ยเดี๋ยวนี้อภิสิทธิ์บอกว่าพรรคอื่นก็จะเรียนแบบเราโอ้ไม่ได้เรียนจะเรียนอะไรกูไม่เคยกระชากแขนประธานสภาไม่ดีจะพูดด้วยมีอะไรให้เรียนมีอะไรให้เรียนบ้างไม่เรียนท่านผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยไม่เคยข้อความไม่เคยข้อพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะได้คนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยสู้กับเผด็จการต้องเอาคนที่มีจุดยืนเรื่องนี้โดยเฉพาะมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านได้เปิดเผยเลยครับท่านมีคอมเมนต์มาเลยว่าอยากได้ใครอยากได้ใครนี่นะเราก็จะรวบรวมความนี้เรื่องภายในเราแน่แต่ว่าเราพูดออกเพราะว่าตรงไปตรงมาดูคนดูหลายแสนนะอย่าลืมว่าแฟนที่เป็นของเพื่อไทยที่นิยมพรรคเพื่อไทยก็เยอะนะเราควรจะมีส่วนร่วมในการพูดในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันก็แสดงความเห็นได้แสดงความเห็นได้เลยการนี้ว่าอยากได้ใครครับอยากได้ใครเป็นหัวหน้านี่ประเด็นเรื่องของคุณสุริยะใส่นี่คนพูดถึงเยอะเลยนะคะว่าเขาบอกว่าอย่าไปให้ราคาไอ้ดำตับเป็ดมันก็มันดันมาพูดนี่แหละครับก็พูดถึงมันบ้างครับบางคนบอกให้ส่งมาที่เกาหลีเลยจะทำเนื้อย่างเหรอจะทำเนื้อย่างจะทำเนื้อย่างเลยท่านผู้ชมจะไปไกลกว่าเราท่านผู้ชมอยู่เกาหลีบอกให้ส่งไปให้ที่เกาหลีโอ้โหมีรู้ว่าเนื้อย่างเกาหลีแต่มันจะอร่อยนะครับก็คงเป็นส่วนที่หลายคนให้การจับตามองแต่ว่าคุณสุริยะใสพยายามจะส่งสัญญาณประมาณว่ามีคนเชียร์ผมแล้วนะอยากได้พ่อใหญ่ในสอนเป็นหัวหน้าพรรคนั่นอ่านที่อ่านชื่อหน่อยอ่านหน่อยคุณชัยมนตรีสีแดงเดี๋ยวก็ลงจริงๆซะหรอกบ่เดี๋ยวลงจริงๆซะหรอกลงแข่งกับผมดิโอ้นี่มากันเต็มตายแล้วตอนนี้มีแต่คนจะสู้ว่าใครเหมาะสมเรานี่มีความสามารถแค่ไหนนะต้องรู้นะเราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนไปมีคนสนับสนุนคุณสมคิดเชื่อคงหรือเปล่าดูสิมีแล้วใครจะเสนอคุณสมคิดบ้างมาผมเหมาะเป็นส.ส.บ้านนอกครับนี่จตุรนฉายแสงมาพรึบเลยเนี่ยโอ้ใช่ไหมผมเป็นส.ส.บ้านนอกก็ดีแล้วครับสนับสนุนคนอื่นคุณสุดารักก็มีเหมือนกันได้ก็ว่ามามีหลายท่านครับที่เรามองว่าคนเพื่อไทยนี่เยอะแยะบอกว่าชอบทุกคนเลย
ชอบทุกคนไม่ได้ครับตอนเลือกได้คนเดียวเอ้าท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็เคยเป็นนายกท่านนายท่านหัวหน้าทุกวันนี้พลโทวิโรจน์ไปเป็นได้กรุงเทพเทพการจนาจตุรนฉายแสงสุนทรัตน์เกยุราพันธ์ภูมิธรรมกิตติรัตน์นรนองกิตติรัตน์นรนองแล้วก็ดร.โพคินพลกุลเป็นได้หมดเป็นได้หมดเป็นได้หมดผมนี่มันผิดตรงไหนเป็นไม่ได้นะผมเป็นรองหัวหน้าพรรคมาแล้วเป็นเลขาธิการพรรคเป็นโฆษกพรรคมาแล้ว2เป็นโฆษกพรรคมา2พรรคแล้วพรรคมวลชนแล้วดีสีกระทรวงเรารู้บอก FC ดร.อดิสรเพียงเกณฑ์นั่นแต่ที่พูดนี่ไม่ลงหรอกครับปลูกให้มีอารมณ์ประชาธิปไตยใช่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 เราต้องการได้ผู้นำที่พูดมาปั๊บพรรคยอมรับประชาชนยอมรับพร้อมเดินชูธงประชาธิปไตยเดินไปสู้กับเผด็จการด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่านั่งพระเพียบสาดนานไม่ได้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 อันนี้คุณอำนวยพรบอกว่าสวัสดีน้องปอยแล้วก็ดร.ดิศรดร.จำนงท่านสมคิดว่ายังไงชมจากลำปางขอบคุณท่านส.ส.สมคิดด้วยครับหนังสือได้รับแล้วปชป.รอบนี้เป็นพรรคต่ำ50แน่นอนปชช.คือประชาชนรอขุดหลุมฝังการกระทำย่ำยีประชาธิปไตยมาตลอดสมคบคิดกับอำนาจเผด็จการทหารร่วมกันปล้นอำนาจประชาชนฝังกลมไม่เคยเห็นพรรคดีในสายตาเขาอย่างนี้ก็ให้ประชาชนคือเราไม่ได้บอกว่าฆ่าให้ตายหรอกครับแต่ว่าคนไหนประชาธิปไตยไม่ต้องเอาปืนไปยิงกันเข้าไปในคูหานะครับกาไม่กาแค่นั้นเองแค่นั้นเองขอพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมฮะวันนี้ไม่พูดแล้วเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเรื่องบางคนไปญี่ปุ่นอ๋อมีคนบางคนไปญี่ปุ่นไปถึงจะไปร่วมประชุมครับแล้วผมนึกภาพไม่รู้เขาอายหรือเปล่าที่บอกว่าจะเลือกตั้งปี59ไปให้สัญญานายกอีกรอบที่2แล้วไปบอกเขาใหม่ว่าจะเลือกตั้ง62 24กุมภาพันธ์นี้แน่นอนพูดก็พูดนี่ๆๆนี่ภาพไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่บางคนนี่อาเบะเขาไม่เบะหน้าเหรอครับก็อันนี้อาโบะปี59ไปบอกทีงแล้วอันนี้อันนี้โกหกปี58ไปบอกปี58ปี58ไปบอกเขาไปบอกเขาจะเลือกตั้งมิสเตอร์อาเบะนายกรัฐมนตรีพามิสเตอร์ออฟชาปแพงโกหกแบบนี้มิสเตอร์โกหกบอมพารันโกหกแบบเหตุผลสนับสนุนว่าไปปี58จะมีการเลือกตั้งปี59พอไปปี58ไปพูด2ครั้งนะ2ครั้งเลยแล้วบอกจะเลือกปี60อีกแต่เที่ยวนี้ไปบอกเขาว่าจะ24กุมภา24กุมภา62อีกแล้วแล้วอาเบะแกจะเบะหน้าหรือยังไงไม่แต่เที่ยวที่แล้วนี่เขาบอกแค่ปีเที่ยวนี้เขาบอกวันที่ด้วย24กุมภา62เลือกตั้งแน่นอนนี้เลยไม่ถ้าผมเป็นนายกอาเบะกูสิเสือมึงได้บ่ก็เบะปากเลยเบะปากบอกบนไม่ลึกๆเขาก็คงคิดอยู่เขาคงไม่ลืมหรอกว่าเมื่อปี58ได้มาบอกเขาครั้งหนึ่งแล้วว่า59จะเลือกตั้งบอก2ครั้งครั้งที่3ไม่กล้าไปแต่นี่ยังไปนะบอก58 59อ่ะไปคราวนี้แค่บอกเฉยก็ไม่มีมั่นใจว่าจะเลือกหรือเปล่าเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแต่โดยมารยาทเขาก็ไม่ที่ผมพูดก็คือบอกว่าคนแบบนี้เขาไม่เขินเหรอคือท่านอดิศรเขาไม่อายคุณอภิสิทธิ์ไงมันจะอายยังไงปฏิวัติไม่มีอายอยู่แล้วคนที่กล้ายึดอำนาจคนอื่นยึดอำนาจประชาชนไม่มียางอายอยู่แล้วครับยางพาราก็ไม่มียางไม่มียางพี่อะไรไม่มียางมาต่อยก็ดียางมาต่อยก็ไม่มียางมาต่อยคือผมไม่มีอคติต่อคนรัฐประหารนะครับผมไม่เคยโกรธอะไรทั้งสิ้นผมถือว่ารัฐประหารคือเดรัจฉานวิชาถ้าประเทศไทยไม่มีรัฐประหารนะประเทศมันไปไกลนะไกลกว่านี้ไกลกว่านี้จริงๆเดี๋ยวนี้เราไปต่อท้ายลาวอ่ะสุราไม่ได้แล้วโอ้มันนานเจ็บใจจริงๆเมื่อเหตุผลเพราะว่าอีกปี2ปีเราจะต้องไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางมีภาษาลาวด้วยนะจากเวียงจันทร์ไปนู่นเหรอครับเป็นน้ำผ่านไปนู่นจะเข้าจีนเข้าทางจีนป่ะเข้าทางจีนกันทางจีนโอ้เห็นว่า460กิโลเมตรอันนี้อ่านว่าอะไรครับฝากพี่ลาปัญญาพี่ลาปัญญาบอกอะไรอยากฟังน้องปอยอยากฟังน้องปอยเบาเล่าน้องปอยเบาเล่าเพราะเป็นสวัสดีพี่น้องหลายๆด้วยค่ะนี่การจัดรายการตรงไปตรงมาเดี๋ยวค่ะฝากความคิดฮอตไปยังพี่น้องชาวลาวทุกคนเดี๋ยวค่ะนี่เป็นรายการตรงไปตรงมานะคะผ่านทางสถานีตรงไปตรงมาทีวีขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะนี่เว้าลาวได้ชัดเจนเพราะว่าหนูเป็นลูกหลานลาวแท้ๆค่ะนะคะฟักเด้อค่ะลาวหลวงพ่อบางสีล่งผู้แท่นบอกไม่ลืมเรื่องเด้อมิสเตอร์โกหกไม่มีอะไรเชื่อได้หรอกครับท่านมันหน้าด้านแน่ไม่รู้ใครมิสเตอร์เขาบอกว่าดร.อดิศรพูดได้อารมณ์มากไม่ได้อารมณ์หรอกครับโตแถวนี้จะพังหมดแล้วครับเขามีการเสนอแล้วอาจารย์จำนงเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะเนี่ยโอ้โห
ะไม่ใช่เราพูดเล่นนะครับเรากำลังพูดว่าบรรยากาศประชาธิปไตยของเพื่อไทยก็ทุกคนมีสิทธิ์เรามีทุกตารางนิ้วอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาครับเพราะว่าความสมานสามัคคีในการต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งต้องเป็นเอกภาพนะครับส่วนใครจะเป็น คนนั้นก็ทำหน้าที่คนไหนไม่ได้เป็นก็หนุนกันไปไม่เห็นเป็นไรเลยมันมีหลายหน้าที่มันมีหลายหน้าที่มันมีหลายงานคนได้ไปก็อาจจะแม่ต้องถ้าไม่มีกอไก่มาช่วยขอไข่มาช่วยมันจะไปได้ยังไงมันต้องไปด้วยกันหมดมันไม่ใช่กันรัฐประหารขนาดรัฐประหารก็ยังถ่ายรูปเลยบวกทหารการทหารเรือตำรวจเท่ยังไงเขาเรียกว่าถ่ายรูปแท้ๆอยู่เลยสิ่งสำคัญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่กี่วันเนี่ยจะต้องสู้ได้ทุกรูปแบบครับคือหมายความว่าก็จะเริ่มที่28ทั้งภาครับไฟเตอร์ก็ทุกอย่างทุกอย่างต้องสามารถรับได้ต้องบอกทั้งกันอย่างนั้นทั้งดูแลสสทั้งดูแลมีข่าวว่าคนไปญี่ปุ่นอาจไม่ได้กลับมาเตรียมเฮได้แล้วเอ้าเป็นไรแกไม่มีตั๋วไม่รู้แกไม่มีตั๋วอาจจะตกกลับไม่มีคุณอารีรัตนานุสรนี่ผมนะข่าวจากท่านนะอาจจะส่งไปฮิโรชิมาพี่นงคลายบอมบดีบอกชอบน้องปอยพูดค่ะสุดยอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจากซิดนีย์เปิดขายข้าวต้มบอกครับอยู่ซิดนีย์ครับซิดนีย์ไม่ว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารไม่น่าให้ประวัติศาสตร์บันทึกในแบบนี้เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยมากไอ้พวกที่ยึดอำนาจไม่ควรบอกว่าเป็นนายกเลยอ่ะครับไม่ควรพี่แอร์เวียงพิงบอกได้รับหนังสือท่านสมคิดแล้วนะคะอ๋อขอบคุณครับได้รับแล้วก็อ่านนะครับได้รับแล้วก็อ่านคุณสมคิดมาให้ฟรีหนังสือผมได้ขายไม่ออกเลยขายได้ไหมไม่นักไปที่อีพีเรียกก็บอกเอ้าสมคิดยังให้ฟรีอันนี้สอนทำไมไม่ฟรีไม่นักหนักกว่านั้นอีกเอาหนังสือท่านสมคิดไปตั้งใกล้ท่านดิสอนที่ไหนครับที่แล้วเวลาจะเอาฟรีก็บอกจะเอาหนังสือท่านดิสอนด้วยอันนี้ล้อเล่นครับซื้อก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ซื้อก็ได้ภาษาลาวมาอีกนะคะครับว่าไงภาษาลาวต้องให้ท่านดิสอนอ่านจำนวนคนเขาส้มไล่การเริ่มหลายขึ้นแน่ YouTube นี่เป็นหลัก 5-6 แสนนะครับบางวันก็ช่วยกันดูแล้วก็แชร์ช่วยกันแชร์คุณอุดมบอกคุณปอยได้เป็นสสขอสมัครเป็นคนขับรถเด้อเพราะว่าเขามีแล้วหาอยู่คือยืนยันนะครับทางพรรคเพื่อไทยนี่ต้องเคลื่อนไหวในนามพรรคเพื่อไทยให้เข้มแข็งส่วนพรรคการเมืองอื่นก็เป็นสินในการที่คุณจะไปตั้งมาแต่ไม่ใช่เวลาของเขาไม่ใช่เวลาเดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยได้อยู่ในสถานะที่อยู่ในการรัฐประหารมาถูกทำร้ายทำลายมาเนี่ยจะต้องนำพรรคนี้ไปสู่ชัยชนะให้ได้นำประชาชนให้ได้ไม่ใช่พรรคอื่นก็มีอยู่แค่นั้นอย่าไปหลงกลนะครับให้จุดมั่นจุดยืนอย่าไปเป็นอารมณ์เป็นทาสของคนที่ปั่นให้พวกเราแตกแยกกันไม่มีทางครับฝ่ายประชาธิปไตยก็คือน้ำฝ่ายที่เป็นเผด็จการก็คือน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วต้องจับมือกันนะคะอย่างคนคนฝ่ายตรงข้ามก็พยายามจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าแหมพรรคเพื่อไทยสสเนี่ยไปหาท่านทักษิณเนี่ยมาคำสั่งอยู่ที่เดียวจริงไม่มีหรอกไม่มีเพื่อไทยเขาประชาธิปไตยเขาก็ไปไม่มาหลายปีแล้วคืออย่างสองปีตลอดอย่างจากสัญญาณคุณสุริยสัยที่พูดนะคะเขาประมาณว่าเขากลัวว่ากกต.เนี่ยจะไม่ยุบพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดจะยุบอีกแล้วเหรอถ้าเขาเรื่องอะไรถ้าเกิดคุณวิษณุเครืองามออกมาแสดงความเห็นแบบนี้เหมือนจะไปทำธงให้กับกกต.ได้เปลี่ยนความคิดหรือเปล่าเหมือนกับตอนเนี้ยเลขาอดีตเลขากกต.เอ้ยรองเลขากกต.ก่อนหน้านี้พอพูดเสร็จปุ๊บขึ้นเป็นเลขากกต.เลยเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นว่าท่านพูดว่าเอ๊ะถ้าไปอย่างเงี้ยมันมีประเด็นเรื่องของการคนนอกมาสังกัดพรรคเพื่อไทยหรือคนไปหาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเหตุในการยุบพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดคุณทางด้านของวิษณุเครืองามออกมาพูดแบบเนี้ยอาจจะทำให้กกต.เปลี่ยนใจไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ต่อให้วิษณุไม่พูดก็ยุบไม่ได้ผมบอกได้เลยการจะยุบพรรคอะไรมันต้องดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมถามว่าพรรคเพื่อไทยผิดอะไรผมถามแค่นี้ว่าเขาผิดเรื่องอะไรที่คุณผิดที่เป็นเพื่อไทยก็ผิดอย่างเดียวคือผิดที่เป็นเพื่อไทยผิดอีกประการที่สองคือผิดที่คนนิยมทั้งประเทศมากที่สุดโอ้นั่นผิดผิดใจเขาผิดมีแค่นี้ผิดใจเขาแล้วคุณจะเหตุอะไรไปยุบเขายุบพรรคต้องถามผมผ่านการยุบมาแล้วผมนี่ของแท้111พรรคไทยรักไทยแอบอยู่นี่เองอยู่ในพรรคไทยรักไทยมาไม่ได้ทำผิดเหี้ยเลยอย่างนี้นะครับนั่งซื้อนั่งซื้อย้อนหลังไปเอาผิดแล้วตุลาการก็ไม่ได้ใส่เสื้อคุยเป็นผู้นำการมาตั้งไงย้อนหลังเอาผิดเลยแล้วก็วันนี้ไม่ก็ว่านายกอไก่เนี่ยทำผิด
ทั้งหมดก็ผิดหมดผมไม่ได้ไปศาลไม่ได้ไปอะไรสักเหี้ยสักครั้งเลยแล้วครั้งนี้ไม่มีอะไรมันก็ยุบได้ถ้ามันจะยุบถ้ามันจะยุบนี่เผด็จการแต่เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกรู้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยที่เขาถูกเผด็จการกระทำอย่างไรจะมายุบง่ายๆมันไม่ได้มันไม่ใช่กรณีของพรรคไทยและไทยไม่ใช่กรณีของพรรคพลังประชาชนเสียแล้วถ้าคุณเป็นแต่พรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่าสงครามประชาชนมีจริงนรกมีจริงสำหรับพวกคุณพวกผมจะไม่ยอมแล้วต่อไปต่อไปผมจะไม่ปลุกระดมแล้วผมจะยุยงให้ต่อสู้เลยให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยท่านอดิศรเนี่ยถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยโดนยุบนะคะจะกลายเป็นแบบว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไทยละไทยไปรอบนึงละเฮ้ยเพิ่งมาอยู่เพื่อไทยยุบพรรคเพื่อไทยก็ตั้งพรรคเพื่อกูพรรคเพื่อเธอมันอะไรกันน้องหนานไม่กำลังจะเป็นรัฐมนตรีเลยยุบอีกแล้วผมนี่เนี่ยเลือกตั้งจนได้ไปรายงานตัวจนได้คอมพิวเตอร์ของสภามาปรากฏว่าเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะประเทศไทยเนี่ยเลือกตั้งเป็นโมฆะโอ้ยเพื่อนผมอยู่อเมริกามันหัวร้อนจนฟันปลอมร่วงแตกกระเด็นเข้าด้วยกระเด็นเลยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยก็เราก็ไม่ประมาทนะครับขอให้พวกเรารวมพลังจะเป็นยังไงเพื่อไทยกอดไว้ก่อนสู้ไว้ก่อนเนี่ยก็แค่นั้นแหละสู้กับประชาชนครับเพราะว่าเราตัดสินโดยประชาชนนี่ไงเขาบอกว่าได้ใจมากๆเลยท่านอดิศรมักคักคักว่างั้นนะคะเขาจะยุบอีกกี่พักเนี่ยเลือกคักคักเลือกพักเพื่อไทยสโลแกนเขาจะยุบอีกกี่พักแต่ถ้าประชาชนนิยมชมชอบซะอย่างมันไม่มีความหมายหรอกแต่สโลแกนเพื่อไทยง่ายนะครับเพิ่งออกมาหนึ่งง่ายแต่ครับเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนก็ง่ายๆเหมือนนานแล้วนะคะอันนี้เราหัวใจก็ง่ายๆไงคือหัวใจของเพื่อไทยก็คือประชาชนก็คือประชาชนคือความอยู่ดีกินดีของประชาชนก็ถ้าประชาชนไม่สนับสนุนพรรคไหนมันก็ไปไม่ได้ใช่นะครับอันนี้คือแก่นแท้ของมันเลยแก่นแท้ของหัวใจประชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของประชาชนเพื่อไทยผิดที่ประชาชนชอบนั่นแหละนั่นแหละความผิดไม่ใช่ชอบธรรมดาชอบมากๆด้วยพอประชาชนชอบมากๆก็พวกตาร้อนอ่ะถ้าจะผิดข้องก็คือเพื่อไทยมีผลงานมากที่สุดในบรรดารัฐบาลที่หมดที่สร้างมาในประเทศไทยคือเพื่อไทยนี่ก็เลยผิดมีนโยบายที่โดนใจประชาชนคือไม่เอารัฐประหารจะออกกฎหมายต่อต้านการรัฐประหารจะทำประชามติมาให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญจะไม่มีการเกณฑ์ทหารให้มีการสมัครใจพวกนี้เราคิดไว้หมดนะครับมีนโยบายอีกหลายอย่างที่เราไม่พูดกลัวทางคอสชมันก๊อปปี้กลัวลอกมันลอกไปหมดเดี๋ยวนี้ลอกไทยนิยมยั่งยืนสร้าง4ปีซ่อมเห็นแต่มันหมอบอยู่ในเศรษฐกิจคุณดอนบอกว่าก้อยกุ้งฝอยครับพี่ตุ๊มาแซ่บๆครับไอ้ดอนน้ำลายไหลด้วยฝอยผมไปไอ้อะไรนะบางสะพุงอ่ะบางสะพุงเลยจังหวัดเลยแกงคุดคู่แกงคุดที่จังหวัดตำบลหุ้งเนี่ยนะโอ้เอากุ้งตรงนั้นมันเต้นเลยกินมันเต้นก็ปากนะกุ้งเต้นนะต้องไปน้ำไรอะไรที่ป่าแดงก็ดังค่ะที่ป่าแดงเพชรบูรณ์เขื่อนป่าแดงจะดังเนี่ยกุ้งเต้นนะเดี๋ยวแกงคุดคู่ยังมีกุ้งพะเยาดังกว่าพะเยาดังกว่าพะเยาดังกว่าเอาเหรอดังกว่ากุ้งอ่ะกุ้งฝอยเนี่ยต้องคุยทับกันหน่อยดิไอ้ของหนูนี่ไปพะเยาเขื่อนป่าแดงอะไรนะริมกว้านริมกว้านพะเยาโอ้โหสู้บ้านผมไม่ได้ทำไมอ่ะกุ้งเดินขบวนทำไมราคาตกเพื่อนมาทั้งยืนปรากฏว่าอุตส่าห์โฆษณาให้พวกไปต้องขอไปเพื่อนๆพอไปถึงเลยบอกคนมากกว่ากุ้งพอดีวันนั้นกุ้งมันอายครับกุ้งมันเขินเดินขบวนหนีดิเลยไม่ลงมาทีแล้วเลยไม่ลงมาเพื่อเลยนินทาโอ้โหที่อำเภอน้ำยืนคนมากกว่ากุ้งแล้วบอกว่าวันนั้นกุ้งมันเขินหน่อยก็เลยไม่ค่อยลงม้วนเลยม้วนพูดถึงกุ้งเนี่ยไปคั่วเกลืออร่อยมากนะนั่นไงคั่วเกลือแต่หนูก็เกทับเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากุ้งเต้นต้องเขื่อนป่าแดงเพชรบูรณ์เขื่อนต้นตำรับต้องพี่กุ้งยางตลาดพี่กุ้งชื่ออะไรพี่จิ๋นวีรวัฒน์ครับวีรวัฒน์โอสถาวีรวัฒน์โอสถานุเคราะห์ชื่อเล่นชื่อกุ้งมีได้ฮะกุ้งเชียงใหม่ก็มีสอกุ้งคือผมก็ไม่ชอบกุ้งเนี่ยมันขี้เกียจกินขี้เกียจแก่ชายผมคุณแทนราชกินที่ไรเนี่ยผื่นขึ้นแพ้กุ้งแพ้หนังท
ทะเลแพ้อาหารทะเลแต่ว่าที่ต้องขอบคุณเลยนะชอบกุ้งสองขาลูกค้าเนี่ยน้องกุ้งน้องกุ้งเหมือนพ่อเหมือนพ่อเลยชอบเหมือนพ่อสองขาอ่ะใกล้หรือยังเนี่ยแต่อย่ามาทีละขานี่มาทีละขาได้พูดบึ้งสามพันนี่บึ้งสามพันที่เพชรบูรณ์บอกบึ้งสามพันกามีเต้นครับกุ้งเต้นว้าวต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนที่ไหนได้ส่งมาให้เราส่งมาได้เลยจะพูดเป็นรูปออกมาเลยก็ได้นะเรามีไลน์ตอนนี้เรามีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วส่งมาทางไลน์ได้เลยว่าตรงนี้ที่เพชรบูรณ์ที่แม่ฮ่องสอนที่ตรงไหนที่ที่ตังที่กระบุงกระบี่ที่พังงาอยู่ตรงไหนมันรีบไปซ่อนอยู่ตรงไหนควรจะไปร้านอาหารตรงไหนคนอะไรบอกมานะครับเราจะได้มีประโยชน์ต่อกันนะแนะนำให้ไปที่โรงแรมคีรีปุระที่เขาคออยู่ใกล้พระธาตุผาซ่อนแก้วแค่500เมตรเขาบอกว่าวิวหอมอาหารอร่อยนี่ท่านผู้ชมดีนี่ถ้าเราไปจะได้กินฟรีไปรู้โฆษณาอยู่เนี่ยผู้ชมแต่ไลน์ได้เลยนะครับขึ้นเดินแล้วก็เวลาลงโรงแรมนี่เหินอย่างนี้เลยครับแล้วเขาจะมีที่พักแบบเป็นโมเดิร์นท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมแต่ไลน์ได้เลยนี่ทันสมัยนะเวลาไปเที่ยวแล้วสแกน QR โค้ดได้เลยเขามีคนหนึ่งนะผมก็แพ้ครับแพ้ใจตัวเองกินเรียบอ้าวมีหนังสือใกล้จะหมดแล้วครับชุดสุดท้ายฟรีอีกแล้วฟรีอีกแล้วมันกระเทือนผมมันกระเทือนถึงรายได้นะครับก็ยังมีหนังสืออยู่เหลือนิดหน่อยน่าจะอาทิตย์นี้หมดแล้วนะครับครับก็ส่งมาจากทีมงานเหลือคุณไม่กี่คนนะที่จะได้รับพอดีตกหล่นคุณจักรพัฒน์อัครพงศ์นะครับก็อีกอันก็คือค่าน้ำค่าไฟนะครับน้ำค่าไฟยังไงก็ขายไม่ได้อยู่แล้วกวีศรีรัศดรของขายไม่มีทางอีกแล้วจริงๆไปแนะนำนะคะกวีศรีรัศดรหรือพยาภาสิทธิ์พยาภาสิทธิ์อยากให้มีเป็นประจำทุกบ้านเลยเป็นเหมือนพจนานุกรมที่เปรียบเทียบเหมือนกับสุภาษิตลาวนี่เทียบเคียงกับสถานการณ์ณปัจจุบันไม่มีไม่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยก็เป็นสุภาษิตของคนอีสานของลาวของคนอีสานด้วยแล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเป็นสำนวนที่ทำให้หลายคนได้ย้อนกลับมาเป็นสำนวนพ่อใหญ่อดีศรโอ้นะคะจากพยาอดีศรพยาธรรมรัตตาเดี๋ยวนี้มีพยาธรรมรัตตาสำคัญก็คือว่าคนเราจะให้กำลังใจแก่กันเนี่ยอวยพรอย่างเดียวไม่พอนะครับบอกว่าซื้อหนังสือสักเล่มคนทำหนังสือนี่ดีใจนะดีใจผมเคยทำทีผมก็ดีใจจะได้กินข้าวด้วยคุณรัตนพงศ์บอกขอไลน์อีกครั้งครับครับอ๋อขอไลน์อีกครั้งนะครับนะครับขอไลน์อีกครั้งแตะเลยครับเพาะเลยครับแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวนี้ตรงไปตรงมาทันสมัยมากแตะกันในยังไงใช้เพิ่มเพื่อนนะคะใช้เพิ่มเพื่อนแล้วก็ใช้คำว่า QR โค้ดแล้วก็สแกนเลยได้ครับสแกนทันทีหรือค้นหา ID คำว่าตรงไปตรงมามีตัวอะไรบ้างคะเป็นภาษาอังกฤษเลยเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น T R O O N G P A I P A I T R O N G รายการเราพร้อมเพียงกันมากนะชื่อยาวๆนะคะรายการเราเตรียมพร้อมมากครับเรื่องนี้ตรงไปตรงมาก็เขียนโดยตรงมาเป็นภาษาอังกฤษต้องมีแอดด้วยนะคะมีแอดด้วยนะคะไอดีไลน์ก็ลองหาดูนะคะตรงไปตรงมาอยากจะซื้อทุกเล่มครับเล่มไหนฟรีเล่มไหนจ่ายพอฟังได้พอฟังได้ยังได้ขายอยู่ยังได้ขายอยู่คุณรัตนโกสินทร์ขอบคุณมาเรียบร้อยแล้วสแกนเรียบร้อยนะคะก็จำง่ายๆทองไปทองมาช่องไปช่องมาทองไปทองมาไปทองมาจำง่ายๆ AI T R O N G M A ช่องไปช่องมาเนี่ยคุณปนคำแต่คนปนคำปนบอกว่ามีจตุรนกับสุดารัตน์นะก็เสนอไปเสนอมาเลยนะเราจะได้นะครับแล้วก็สสก็โหวตไปเทพรัตน์สแกนแล้วครับนี่มีคนสแกนได้แล้วเราพูดเรื่องมูน่าพักนี่เราต้องการวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในพักเพื่อคือให้ทุกคนแสดงความคิดอยู่แล้วซึ่งมีอยู่แล้วทุกคนร่วมจิตร่วมใจที่จะต่อสู้ให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งแต่คนมันต้องมีผู้นำแน่นอนพี่น้องประชาชนที่ชมรายการก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับคุณสลินบอกสแกนเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณมงคลบอกว่าโอนยังไงครับนี่ค่าหนังสือติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ครับ5304729นะครับปรากฏอยู่ในจอหน้าจอแล้วครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook ตรงไปตรงมาทีวีนะคะจะมีทั้ง QR Code โชว์อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับทีมงานด้วยนะคะครับเข้าไปใน LINE ก็มีเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับซื้อเล่นแถวเล่นซื้อครับคืออย่างนี้อ๋อซื้อเล่นแถมเล่มอ๋อซื้อเล่มแถมเล่มเรื่องติดต่อไม่ต้องห่วงครับเรื่องติดต่อสมองขอให้ช่วยสนุนกันจริงเราทีมงานเราเป็นร้อยฮะไม่ซื้อเดินในช่วงนี้
มีพญาอดิศรนี่แล้วก็มีกวีศรีราษฎรพ่วงไปก็ได้เพราะกวีศรีราษฎรเนี่ยพิมพ์มาเดี๋ยวนี้ขายก็ไม่ได้ซื้อเป็นแถมหนึ่งราคาเสียก็ยังเหลืออยู่อยากจะเป็นกวีกับเขาก็ได้เขียนแต่งตั้งตัวเองเป็นกวีศรีราษฎรแต่ว่าเขียนเกือบทุกวันใน Facebook ครับตอนมีความหมายด้วยค่ะเขียนทีไรหัวหน้าคสช.สะเทือนเพราะว่าอดิศรแม่มันด่ากูอยู่แล้วด่าก็ยังไม่พอมันต้องเสือเขียนเขียนกรด่าด่าเป็นกวีอีกด่าเป็นกวีอีกแล้วแต่คุณครับถ้าคุณออกจากอำนาจเมื่อไหร่ผมก็เลิกเขียนก็เลิกนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เจตนารมณ์ของการทำรายการเราก็ต้องการให้ประชาชนติดตามอย่างตรงไปตรงมานะคะส่วนที่เหลือก็ไปคิดเองว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นเป็นอย่างไรบ้างขอบพระคุณศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อภิอดิศรเพียงเกตนะคะแล้วก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์นะอดิศรนะท่านสมคิดเชื้อโคแล้วก็ดร.จำนงชัยมงคลค่ะรวมถึงปอยด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ